ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูหลังจากคุณช้างนะฮะได้นางวันทองไปเป็นเมียนะฮะคุณช้างก็ดูแลครับดูแลวันทองอย่างดีนะครับดีแล้วครับพี่ช้างคนเขารักกันก็อย่างเงี้ยแหละตรงนั้นแหละค่ะจนขุนแผนครับกลับมาจากเชียงใหม่ได้พาเมียมาด้วยคือบัวขี้มาพร้อมขุนแผนขุนแผนมาเห็นเข้าวันทองรักว่าวันทองอยู่กับคุณช้างนี่พวกเองทำอะไรกันเนี่ยไอ้ช้างไอ้ช้างเองมาทำอะไรโอ้ยใครมาเอะอะวายวายไม่อะเห็นมานี่เลยเฮ้ยเปลี่ยนชื่อแล้วไอ้แผนไอ้กับแผนไอ้เปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเขาเปลี่ยนวันชื่อไปแล้วเป็นวันทองเปลี่ยนวันทองนี่ข้ามรู้เองเป็นวันทองกันเนี่ยผีหลอกปะเนี่ยเองตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเองจำข้าไม่ได้เหรอข้าไงเท่งเดือดเทิงข้าจำไม่ได้หรอกก่อนเจ้าไปล้มไว้ฟันเจ้าเหยียดเลยข้าเสียจิกังเมาเว้ยโอ้ยเดี๋ยวผมล้มหน้าหักเลยพี่ช้างพี่ช้างเอ็งนี่มึงอ่านว่าแอบจุกพี่ช้างพี่ช้างโตพี่ช้างโตทองพี่ช้างพี่ช้างบอกพี่แผนตายแล้วพี่ช้างบอกพี่แผนตายแล้วพี่ช้างบอกพี่แผนตายแล้วมันทองนี่มันอยู่พี่ว่านอนยาวยังอีกโมพี่มันเกิดอะไรขึ้นโมพี่พี่แผนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมพี่แผนไม่บอกฉันพี่แผนนี่ใครนี่ไม่ใช่ใครนี่โมพี่ใครฉันเป็นเนี่ยฉันเป็นพี่แผนอย่าอย่านี่โมพี่ไอ้แผนนี่เองความเสียเรื่องหมดเลยเนี่ยโมพี่จ้าอย่าเพิ่งโกรธนะอันนี้วันทองนะที่ก็มีค่าทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะพี่แผนทำไมพี่แผนทำอะไรอย่างนี้เองไม่ใช่เมียเหรอไม่ใช่เมียเขาพี่เขาต้องโกรธข้าออกรบมาแล้วยังไงข้าได้ตำแหน่งมาแล้วยังไงมอมเยอะนะไม่งงเยอะมาเลยใครแต่งใครเองเนี่ยท่านหวาดหลวงพระตาแปลวๆท่านหวาดหลวงพระตาแปลวๆแปลวๆใช่ไหมใช่แห่งรัฐโอลิโฮน่าแต่งตั้งข้านี่เจ้าเดินไปถึงโอลิโฮน่าแล้วเลยเหรอใช่ข้าได้ประเทศอะไรประเทศอูกันดาข้าได้นี่รองเท้าทองคำมาด้วยไอ้เท้าไอ้เจ้าทิพย์ข้าบ่อยแล้วเจ้าอ้าวไหนเมื่อเจ้าขโมยเมียข้าข้าไม่ได้ขโมยมันมานอนกับข้าเนี่ยคล้ายกันมันยึกยึกอย่างนี้เองอย่ามาจึกๆอย่างนี้นะไปพี่ช้างโตพวกพี่ยึกยึกยึกพี่แผนว่าไงว่าไงหรออะไรช้างหลังจากทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งขุนช้างไม่ยอมขุนแผนเลยเป่ากระถาใส่คุณช้างมันเป็นข้ออย่างนี้ไหมเก่งฟันเก่งใช่ไหมเนี่ยฟันถึงได้เหยียดขนาดนั้นใช่พี่กระถาที่ใช้ไม่ได้ข้าขออนุญาตเปลี่ยนฟันต้องหัวข้าแน่เจ้าฟันไม่พอใช่ไหมไม่ฟันหมาไอ้ยังอีกมึงกันเลยไอ้ก็แบบว่าวันทองเลยนะมึงจะขันนะพี่พี่ไอ้จับมาเลยคุกขี้รันเลยไปไอ้ว่ากลับมาเลยเดี๋ยวพี่โอเคครับก็ช่วยใจให้หลังจากเดี๋ยวเขาต้องเคลียร์กันแล้วนะครับว่าขุนแผนที่เมียสามคนต้องเคลียร์กันเพราะจริงๆวันทองเขาไม่รู้นะว่าสายทองเขาก็ได้กับขุนแผนนะเรามาดูกันแล้วครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงกันต่อนะฮะมาดูกันว่าขุนแผนจะเป็นยังไงวันนี้ลากันไปก่อนครับแม่ละครกำลังสนุกเลยนะครับแต่เวลาหมดซะก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ